กลับมาตามคำสัญญาปากวันคัมแบ็กเรียบร้อยกับ God Seven สวัสดีนะครับทุกคนพบกับช่อง Beaver Guru นะครับช่องที่จะคอยอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวของหนุ่มๆ God Seven ให้ทุกคนได้ทราบกันก่อนใครนะครับและต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้เองทำเอาทั้งคืนเนี่ยไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยทีเดียวครับเพราะช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยได้มาถึงแล้วกับการปักวันคัมแบ็กของหนุ่มๆ God Seven ที่ถูกปล่อยออกมาเนี่ยเมื่อวันที่8พฤษภาคมในเวลา4ทุ่มตรงนะครับทำเอาแฟนๆทั่วโลกเนี่ยหวีดกันไม่หวั่นไม่ไหวจริงๆเพราะหนุ่มๆเขาได้ปักวันคัมแบ็กนะครับในผลงานเพลงใหม่เนี่ยเป็นวันที่23พฤษภาคมนี้และจะถูกปล่อยออกมาในเวลา16นาฬิกาหรือเวลา4โมงเย็นของเวลาประเทศไทยนั่นเองครับและในโปสเตอร์โปรโมทใหม่ครั้งนี้นะครับก็ได้บอกถึงสีประจำวงด้วยกับสีเขียวที่ดูแตกต่างไปจากเดิมเล็กน้อยนะครับและปักวันคัมแบ็กพร้อมทั้งยังได้บอกชื่ออัลบั้มด้วยว่ากับชื่อ God Seven New EP ก็คือเป็นการเริ่มต้นในตอนใหม่ของพวกเขานั่นเองนะครับและในโปสเตอร์โปรโมทครั้งนี้นะครับยังไม่หมดแต่เพียงเท่านั้นเพราะว่ายังมีอีสเตอร์เอ็กอีกหลากหลายจุดเลยครับเริ่มจากด้านบนนะฮะกับวันที่ที่เราได้เห็นเนี่ยก็คือตรงวันที่23ตรงเลข3ถ้าดูดีๆนะครับจะเห็นว่ามันแปลกๆใช่ไหมฮะเพราะเขาใช้เลข7 2ตัวเนี่ยมาเรียงต่อกันนะครับและเมื่อเอามาเรียงกันแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเลข3ขึ้นมานั่นเองครับแล้ววันที่ที่เราได้เห็นเนี่ย2022/05/23ถ้าเอาเลขตรงนี้มาบวกกันนะครับก็จะได้เท่ากับ16ถ้าไม่เชื่อนะครับแอดจะบวกให้ดูนะ2บวก0ได้2แล้วก็2บวก2ได้4 4บวก2ได้6 6บวก0ได้6 6บวก5ได้11 11บวก2ได้13และบวกกับ3ก็จะได้เท่ากับ16และเมื่อเอาเลข1 6นะครับมาบวกด้วยกัน1กับ6บวกกันก็จะได้เท่ากับ7นั่นเองนะครับแอดไม่รู้นะครับว่ามีการแฝงอะไรในการเล่นเรื่องของตัวเลขเลข7หรือเปล่านะครับแต่คือพอเอามาบวกกันแล้วอ่ะมันใช่มากๆเลยฮะมันคือออกมาเป็น7เลยและต่อมาที่ด้านล่างนะครับตรงแถบด้านซ้ายเนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆจะมีคำว่า God Seven อยู่ใช่ไหมครับแต่ถ้ามองเข้าไปลึกๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามีตัว I นูนๆลางๆอยู่ถ้าอ่านรวมกันก็คือ I God Seven นั่นก็คือชื่อแฟนคลับของหนุ่มๆ God Seven นั่นเองครับผมต้องบอกว่าพวกเขาทั้ง7คนน่ะมีความใส่ใจมากๆเลยนะครับกับแฟนๆแล้วก็รวมถึงงานครั้งนี้เพราะหนุ่มๆเนี่ยคงต้องการให้ God Seven และ Akase อ่ะครับยังคงอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมในตลอดเวลานั่นเองครับแอดเนี่ยรอไม่ไหวแล้วจริงๆนะครับอยากจะวาร์ปวันไปในวันที่23นี้ทันทีเลยได้ไหมครับเนี่ยและนี่ก็เป็นโปสเตอร์แรกนะครับที่หนุ่มๆ God Seven ได้ปล่อยประกาศวันคัมแบ็กให้พวกเราเนี่ยได้ทราบกันนะครับและในช่วงนี้เองนะครับแอดฝากทุกคนเลยให้ตั้งตารอคอยเลยครับทุกๆวันนะครับในเวลา4ทุ่มตรงหนุ่มๆเขาจะต้องมีการทยอยปล่อยอะไรออกมาอีกเรื่อยๆแน่นอนนะครับจนถึงวันที่23พฤษภาคมนั่นเองครับผมสุดท้ายนี้นะครับแอดก็ต้องฝากทุกคนเช่นเคยเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมข่าวสารดีๆของหนุ่มๆในวง God Seven นะครับและขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ